มาต่อที่กองประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาและยุทธศาสตร์การส่งเสริมสินค้าถิ่นกำเนิดที่ทิศพันกับการท่องเที่ยวแบบยืนยงทิศทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าอยู่ตลาดภายในและสากลเข้าร่วมในกองประชุมมีท่านสุริอุ่นดงสุนดารารองรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีท่านฟอร่องซองบรองริสเล็กเอกอัครทูตฝรั่งประจำลาวพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกองประชุมได้รับฟังการรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาเวียกงานถิ่นกำเนิดอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและทิศทางสำหรับการส่งเสริมสินค้าถิ่นกำเนิดของลาวในตลาดเป้าหมายและการนำเสนอสินค้าถิ่นกำเนิดซึ่งปัจจุบันสินค้าถิ่นกำเนิดได้มีจดทะเบียนซึ่งในนั้นมีข้าวไก่น้อยแขวงเสียงขวางและแขวงหัวพันมีสาก่อแมนแขวงผงสาลีซาปากซองแขวงจำปาซักมีกาแฟบริเวณแขวงจำปาซักผ้าไหมหัวพันและผ้าไหมหลวงพระบางสำหรับสินค้าถิ่นกำเนิดที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นถิ่นกำเนิดนั้นต้องเป็นสินค้าของสมาคมขอบเขตพื้นที่ติดพันกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาแต่ดั้งเดิมและสืบทอดกันมาจากหุ่นสู่หุ่นพร้อมเดียวกันนั้นสินค้าถิ่นกำเนิดตามระเบียบการจะต้องมีการติดสลากสินค้าถิ่นกำเนิดอย่างน้อยจะต้องประกอบมีสื่อที่เป็นการปกป้องเป็นถิ่นกำเนิดกาหมายถิ่นกำเนิดแห่งชาติกาหมายของสมาคมเป็นเจ้าของถิ่นกำเนิดกาหมายหรือสื่อของภาคส่วนที่ได้รับการยั่งยืนข้อมูลการผลิตสินค้าที่สามารถกวดกาย้อนหลังได้เพื่อเป็นการรับประกันสินค้าพร้อมทั้งเป็นการค้ำประกันทางด้านคุณภาพที่เป็นเอกลักษณ์ที่ผู้ผลิตสินค้าเฮ็ดให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจต่อกับแหล่งที่มาของสินค้าอย่างแท้จริง